วัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการป้องกันโรคนะคะมีวัคซีนบางอย่างที่จำเป็นต้องให้ตรงตามกำหนดแม้ว่าจะอยู่ในช่วงระบาดนะคะเช่นวัคซีนที่เราต้องให้ทารกแรกเกิดนะคะวัคซีนที่เราต้องให้หลังจากไปพบเชื้อเช่นกรณีถูกสุนัขกัดเราต้องให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอันนี้เนี่ยถึงจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องให้วัคซีนเหล่านี้ให้ครบถ้วนถูกต้องตามตารางที่เหมาะสมนะคะนอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพยายามที่จะให้ไม่เลื่อนไปจากเวลาที่ควรจะต้องให้ตามปกตินะคะได้แก่วัคซีนในเด็กเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่เด็กอายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะคะได้แก่วัคซีนคอติบาดทะยักไอกรนวัคซีนป้องกันโรคฮิปเป็นต้นนะคะรวมทั้งวัคซีนป้องกันโรค IPD และวัคซีนป้องกันโรต้านะคะและสุดท้ายที่สำคัญมากคือวัคซีนที่ป้องกันโรคของระบบทางเดินหายใจของคนทุกอายุนะคะคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีความสำคัญเพราะนะคะจะต้องให้ในเด็กเล็กนะคะที่อายุ6เดือนขึ้นไปเด็กที่มีความเสี่ยงที่อาจจะป่วยได้มากๆนะคะผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจผู้ที่มีโรคอ้วนหรือว่าพวกผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการหนักๆได้นะคะอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโรคโควิด-19และต้องเดินทางมาโรงพยาบาลทำให้เกิดความเสี่ยงจากการต้องเดินทางมาโรงพยาบาลต้องได้พบผู้ป่วยโควิด-19เข้าไปอีกนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำว่าวัคซีนป้องกันโรคของระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแม้จะอยู่ในภาวะที่มีการระบาดหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถมารับวัคซีนได้ก็อยากให้มารับวัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจนะคะทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่ถูกกักตัวนะคะให้พ้นระยะกักตัวก่อนค่อยมารับวัคซีนค่ะช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเราไม่อยากให้ใครป่วยและต้องมาโรงพยาบาลเลยค่ะช่วยกันรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับวัคซีนที่เหมาะสมนะคะ